สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะ Request Room นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงและก็ผู้หญิงนะคะวันนี้นะคะผู้หญิงนะคะเราควรจะมี7สอนะคะทุกคนค่ะ7สอคืออะไรสอที่1นะคะที่ผู้หญิงควรที่จะมีหรือว่าพึงมีนะคะนั่นก็คือความสวยนั่นเองนะคะความสวยในที่นี้นะคะคือสวยในแบบฉบับของตัวเองนะคะทุกคนคะสวยในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสริมให้ตัวเองสวยมากยิ่งขึ้นไปนะคะก็ไปเสริมเติมแต่งได้นะคะทุกคนคะไปเสริมจมูกเสริมโน่นเสริมนั่นเสริมนี่ก็ได้นะคะฉีดเข้าไปนะคะทำเข้าไปให้ตัวเองดูสวยดูดีนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบแนวเสริมสวยอะไรก็ตามแต่นะคะเราก็ไม่ต้องไปเสริมก็ได้นะคะสวยในแบบฉบับของเราสวยที่ความคิดสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะทุกคนค่ะเนาะสอที่สองนะคะทุกคนค่ะนั่นก็คือสมองของเรานะคะการที่เรานะคะเป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักทำนะคะสวยที่สมองนะคะนั่นก็ทำให้เรานะคะเป็นที่น่าจับตามองของหนุ่มๆแล้วนะคะทุกคนค่ะไม่จำเป็นจะต้องสวยที่หน้าตาเสมอไปนะคะทุกคนค่ะเอาละค่ะมาดูสอที่3กันเลยนะคะสอที่3ที่เราควรพึงจะมีนั่นก็คือ2มือของเรานั่นเองนะคะซึ่งเราก็มีอยู่แล้วนะคะ2มือที่เราควรจะมีนี่ก็คือเราจะต้องรู้จักว่าเรามี2มือไว้เพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะทำให้เรานะคะสามารถทำการทำงานหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ดีๆก่อโกยเข้ามาหาเรานะคะหลังจากที่เรามี2มือแล้วนะคะเป็นสอที่3นะคะนั่นก็คือเราจะต้องมี2เท้าของเรานะคะเพื่อที่จะพาให้เรานะคะเดินต่อไปข้างหน้านะคะเดินต่อไปนะคะก้าวต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าของเรานั่นเองนะคะสอที่4ผ่านไปแล้วนะคะทุกคนคะสอที่5และเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเราจะต้องมีสตินะคะการที่เรามีสตินะคะมันจะทำให้เรารู้ตัวเองอยู่เสมอว่าเราทำอะไรตอนนี้เราจะต้องทำอะไรยังไงที่ไหนยังอย่างไรนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องพึงทำผู้หญิงนะคะถ้าเรามีสตินะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเรารู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเราควรจะทำอะไรเราควรจะก้าวเดินต่อไปแบบไหนควรจะ move on แล้วหรือไม่นะคะให้เรามีสติรู้คิดรู้ทำนะคะแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จได้เช่นกันนะคะทุกคนค่ะเนาะนั่นก็คือสอที่5นะคะส่วนสอที่6ที่เราควรพึงที่จะมีนั่นก็คือสตางค์นะคะทุกคนค่ะเอาละค่ะทุกคนค่ะมาถึงข้อที่6ของสอของเราแล้วนะคะสอที่6นะคะหลังจากที่เรามีความสวยมีสมองมี2มือมี2เท้ามีสติไปแล้วนะคะสอที่6ที่เราควรพึงที่จะมีนะคะนั่นก็คือสตางค์ค่ะทุกคนคะเมื่อเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะมันจะบันดลบันดาลให้เรามีสตางค์นะคะการที่เราจะมีสตางค์ได้เราก็จะต้องรู้จักที่จะทำงานนะคะหรือว่าเราจะต้องมีงานมีการทำนะคะหรือทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เราได้มาซึ่งเงินนะคะแต่ว่าอย่าไปโกงใครอย่าไปทำกิจกรรมที่มันเป็นมิจฉาชีพนะคะทุกคนคะเราต้องประกอบสัมมาอาชีพเนาะเราถึงจะมีตังค์ที่จะดีขึ้นมาในชีวิตของเรานะคะทุกคนคะจำไว้นะคะมี6ข้อไปแล้วนะคะข้อสุดท้ายนะคะที่เราควรที่จะมีเลยในชีวิตของผู้หญิงทั้งหมดนะคะที่ผมเล่ามานะคะนั่นก็คือ7สอนะคะสอสุดท้ายนั่นก็คือสามีที่ดีค่ะทุกคนคะสามีที่ดีนะคะไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้เลยว่าจ
จะไม่อยากได้นะคะใดๆในที่นี้นะคะผู้หญิงนะคะสุดท้ายก็อยากได้สามีที่ดีนะคะสามีที่ดีนะคะมันช่วยจะลงจิตใจมันช่วยทำให้ชีวิตของผู้หญิงคนนึงนะคะจากต่ำตมนะคะขึ้นมาได้นะคะและก็บางคนอาจจะคิดว่าเป็นสอที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือสอที่7นะคะก็คือสามีที่ดีนะคะหรือสามีที่ดีๆนั่นเองนะคะที่ผู้หญิงทุกคนนะคะตอบได้เลยว่าคุณใฝ่ฝันที่จะอยากมีสามีที่ดีนะคะถ้าเรามีสามีที่ดีๆนะคะมันก็จะช่วยให้เรานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องคิดอะไรวุ่นวายให้มากเรื่องนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ผู้หญิงหวังไว้ในจิตใจนะคะซึ่งสามีที่ดีๆในแต่ละคนเนี่ยนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วเพอร์เฟคนะคะทุกคนคะเนาะมันจะต้องพูดกันแบบนี้พูดให้เคลียร์นะคะว่าสามีในที่นี้สามีที่ดีในที่นี้ของแต่ละคนมันมีลำดับไม่เท่ากันนะคะแต่ยังไงแล้วก็ใดๆทั้งสิ้นนะคะทั้ง7สอที่ปุ๋มเล่ามานี้นะคะทั้งความสวยสมอง2มือ2เท้าสติแล้วก็สตังสุดท้ายก็คือสามีที่ดีเนี่ยนะคะใดๆนะคะถ้าผู้หญิงมีทั้ง7ข้อที่ปุ๋มเล่ามาเนี่ยนะคะมันจะทำให้ชีวิตของเรานะคะดียิ่งขึ้นไปนะคะทุกคนและที่สำคัญที่สุดที่ปุ๋มเคยพูดไว้ในทุกๆคลิปนะคะคิดดีทำดีพูดดีชีวิตมีสุขค่ะรีเควสต์รูมขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ